2 1ครับวันนี้ผมอยู่ที่เชียงใหม่สันพิเสื้อนะฮะตรงนี้เรียกสันพิเสื้ออยู่กับอาจารย์ธวัชทพิงแกนะฮะซึ่งเป็นบุคคลที่เรียกว่าบรรดาศิษย์ทุกทั้งหลายเนี่ยให้ความนับถือเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยอาจารย์ธวัชปีนี้อายุเท่าไหร่73 73นะก็จบที่มหาวิทยาลัยเกษตรครับแล้วก็มาทำเรื่องเห็ดเนี่ยอาจารย์ทำมาตั้งแต่เริ่มเลยนะผมเอาว่าตั้งแต่อยู่มัธยมอ่ะชอบเรื่องนี้มาครับครับแต่ว่าเป็นคนที่อยู่เชียงใหม่บ้านเกิดเชียงใหม่ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เชียงใหม่แล้วครับครับอันนี้เราจะให้มันกระชับขึ้นก็คือพูดถึงเห็ดฉางเช่าครับเห็ดฉางเช่าในที่มาของมันเป็นยังไงตามเนื้อเรื่องที่มันเคยเป็นยังไงแล้วมันดังในเมืองไทยยังไงก็เห็ดฉางเช่านั้นมันเป็นเห็ดซึ่งในจีนเลยฮะเขาไปเอามาจากไอ้แถวทิเบตแถวเนปาลแถวคือเขาฮิมาลัยนะก็มีการเอาไปใช้กันว่ากันก็คงหลายร้อยปีแล้วเนาะแล้วก็สมัยก่อนนี่จริงๆนี่ก็ถ้าเก็บมาได้เท่าไหร่ก็ไปถวายฮ่องเต้เนาะเป็นหลักอันนี้จะถามประเด็นนี้คือมันมีสรรพคุณยังไงละเพราะระดับฮ่องเต้นี่คงจะไม่ได้เอาไปกินเล่นนะก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้เป็นยาอายุใช่ไหมปกติแล้วมันก็จะไปช่วยบำรุงอวัยวะสำคัญนะอย่างพวกตับไตรวมทั้งพวกในระบบประสาทระบบสมองแล้วมันเข้าเมืองไทยกี่ปีแล้วนะถึงเมื่อก่อนเราไม่เคยมีใครได้ยินชื่อนะเห็ดฉางเช่าก็เดิมจริงๆก็คงจะมาทางคนจีนนะมีแถวเยาวราชแถวอะไรก็จะมีขายอยู่ครับชนิดตอนนี้ที่อาจารย์ธวัชทำอยู่เนี่ยคือเลี้ยงในห้องถูกไหมฮะครับก็คือหมายความว่าใช้เขี่ยเชื้อก็ใช้เขี่ยเดิมจริงๆนะที่ผมเริ่มมาจริงๆเนี่ยเมื่อสักประมาณน่าจะหลายน่าจะ10 กว่าปีที่แล้วพอดีที่สนามกีฬา700ปีเขาจะมีงานแสดงสินค้านานาชาติที่นั่นก็มีคนจีนเขาเอาเห็ดฉางเช่ามาขายวันนั้นมีสตางค์ติดกระเป๋าไว้100 บาทก็พอดีเข้ามาขายตัวละ100 บาทเป็นตัวหนอนเป็นตัวหนอนสมัยก่อนที่มันดังๆคืออยู่ในตัวหนอนเข้ามาขายก็ซื้อตัวนั้นมาพอดีผมพ่อเห็ดอยู่ก็มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของห้องเขี่ยเชื้อว่าไงเนี่ยก็มาโยนลงในอาหารพ่อเห็ดเราเนี่ยก็ทิ้งไว้ลืมๆ 5-6 เดือนมันก็มีเห็ดขึ้นละครับทีนี้อันนี้เนี่ยถึงปัจจุบันเลยเนี่ยที่อาจารย์ทำอยู่เป็นชื่อสายพันธุ์นะฮะเป็นยังไงก็มันเป็นพันธุ์ของเราเองแล้วยังอยู่เป็นพันธุ์ที่เราใช้เฉพาะในกิจกรรมนี้พอดีนะที่ก่อนนั้นจริงเนี่ยผมทำฟาร์มผีเสื้ออยู่ที่แม่แหลมที่ไปก่อนที่แม่แหลมทางแม่ลิมเนี่ยทางแม่ตงแม่สาเนี่ยครับก็ไอ้พวกไอ้นอนผีเสื้อทั้งหลายเนี่ยแถวในกรงผีเสื้อนะมันก็จะมีเห็ดตัวนี้งอกอยู่นะเดิมจริงๆเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ว่าพอเมื่อสักไอ้เมื่อหลังจากที่เราไอ้เพาะไอ้ตัวนั้นได้ที่จริงเราไปส่งไปให้พรรคพวกดูนะมีงานประชุมที่เกษตรในงานของสมาคมนักวิจัยแล้วพอเห็ดแล้วก็เอาไปวางหน้าห้องให้ดูแจกเชื้อให้ใครต่อใครก็ช่วงนั้นคนก็ไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แต่ว่ามาสนใจกันเป็นเรื่องเป็นราวกันสักประมาณ7-8 ปีที่แล้วเนี่ยพอดีหมอสมยศนะแกมาออกรายการคุณสรยุทธ์อ๋อที่เราเป็นรายการตอนเช้าครับตอนเช้าก็บอกว่าไอเห็ดตัวนี้มันมีคุณสมบัติอะไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่น่าสนใจเป็นพิเศษที่บอกว่าเป็นลักษณะเป็นยาโป๊ะอะไรชูกำลังนะชูกำลังนะฮะก็เลยมาสนใจพ่ออีกทีเพราะว่านอกเหนือจากที่ทางหมอสมยศจะบอกว่าจะเป็นยาโป๊ะเรียบร้อยแล้วก็มีไอ้คนไข้นะที่เป็นเบาหวานแล้วก็ต้องรักษาแผลที่เท้านะแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยมันช่วยทำให้รักษาหายก็เลยสนใจเป็นพิเศษนะพอสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เลยบอกให้เพื่อนซึ่งเขามีลูก
ทำงานพานักท่องเที่ยวไปไอ้เนปาลครับบอกว่าถ้าเจอแล้วซื้อมาให้ก็เขาก็ซื้อมาให้ซื้อมาให้ก็ทำการเพาะใหม่อีกทีซื้อให้ดีเป็นสดที่บอกซื้อมีชีวิตเป็นไอ้ในลักษณะที่วางขายข้างถนนเป็นเห็ดแห้งนะครับก็มันก็น่าจะสดหน่อยเพราะขายข้างถนนนะเสร็จแล้วก็ซื้อมาก็ซื้อมา 4-5 ตัวก็เอามาเพาะก็เพาะขึ้นได้พอดีมันมีงานประชุมทางวิชาการประจำปีของสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดนะครับก็เอาไปโชว์นะเอาไปโชว์เรียบร้อยแล้วก็ทางคุณหญิงประภัยศรีพิทักษ์ไพวันเป็นนายกสมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดก็บอกว่าให้ขึ้นไปพูดเพราะนักก็เชิญหมอสมยศมาพูดเรื่องเห็ดทางเช่าด้วยก็เลยมีโอกาสไปพูดนะไปพูดในเรื่องของเห็ดทางเช่าที่เราเพาะจากนั้นนะก็มีช่อง7ตามมาทำข่าวตอนนั้นผมเปิดร้านขายปุ๋ยขายยาอยู่ที่หน้าบิ๊กซีแล้วก็ทำไอ้ที่เพาะไอ้เห็ดตรงนั้นด้วยก็ทางช่อง7ก็เอาไปลงข่าวปรากฏว่าพอเอาไปลงข่าวมีคนสนใจมาเยอะแยะเลยแล้วตอนนั้นให้เบอร์โทรศัพท์ของลูกสาวไปลูกสาวทำงานอยู่ที่อะไรไอ้คณะไอ้เทคโนโลยีการเกษตรของคือตอนนี้ลูกสาวเป็นอาจารย์หมดแล้วก็ปรากฏว่ามีคนโทรมาเยอะแยะเลยทางคณะบดีตรงนั้นเขาบอกว่าถ้าสายถามเรื่องทางเช่านะพอเลยเพราะมันเยอะเกินไปพอดีทางผู้อำนวยการสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยเขานะเขารู้เรื่องนี้นะฮะก็เขาก็เลยบอกว่างั้นมีคนสนใจเยอะเปิดอบรมเลยนะก็ตั้งแต่นั้นก็จะเริ่มเปิดอบรมเดี๋ยวนี้ก็ยังอบรมอยู่ยังอบรมก็เปิดอบรมมาทั้งหมดผมว่าตอนนี้จริงๆประมาณ30กว่ารุ่นละครับทั้งที่คณะเกษตรที่มช.เพราะมีลูกสาวอีกคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งชื่อดร.ธัญญาดีก็อยู่ที่ดร.ธัญญาจะอยู่ที่รัชพัฒน์ดร.วรรณพรที่คณะเกษตรมช.คณะเกษตรมช.ที่นั่นพอดีเข้าไปทดลองเลี้ยงสัตว์เนาะเอาไปแทนยาปฏิชีวนะสารในการเลี้ยงสัตว์สารในเลือดก็เลยเปิดอบรมที่นั่นด้วยแต่ว่าอาจารย์ธวัฒน์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ว่ามาเริ่มกับเห็ดต่างชาตินะเริ่มจากเห็ดมาตั้งนานแล้วสมัยก่อนก็สารพัดเห็ดถูกไหมแต่ว่าตอนหลังนี่มาเรื่องเห็ดต่างชาตินี่เป็นหลักครับเพราะว่าพอดีมันเป็นเห็ดที่ยังไงมูลค่าที่นำเข้าจริงเนี่ยเยอะฮะเยอะทีเดียวแล้วก็ขายทีนี้ผมถามอาจารย์จริงจริงว่าวันนี้อาจารย์ทำอยู่เนี่ยเป็นชื่อว่าเห็ดถังเช่าชื่ออะไรคำเฉพาะความมันคือเหมือนกับว่าสีทองอะไรได้ขายสีทองต้องเรียกว่าสีทองเพราะว่าปกติแล้วนะถ้าเห็ดถังเช่าที่มาจากที่เบสนะมันจะขึ้นมันจะเป็นตัวหนอนแล้วก็มีเห็ดขึ้นนะอันนั้นราคาแพงมากกิโลนึงก็น่าจะขึ้นล้านนะฮะแถวเยาวราชขายกันอยู่นะฮะก็มูลค่าที่นำเข้าเนี่ยผมว่าปีนึงเยอะแล้วปัจจุบันนี้อาจารย์ธวัฒน์เลี้ยงจากเขาเรียกอะไรฮะเลี้ยงจากหนอนอยู่บ้างตอนปัจจุบันนะครับหลักๆแล้วตอนนี้ที่เราใช้อยู่เราก็จะใช้ข้าวอาหารเนี่ยคือข้าวข้าวเป็นหลักแล้วก็จะเติมอาจจะเติมผงดักแด้จากหนอนไหมครับจากไหมหรืออย่างนั้นก็ถ้าคนที่เขามีปัญหาเรื่องตัวหนอนนะเพราะว่าบางคนนี่เขาจะแพ้ไคตินที่เป็นตัวหนอนเพราะฉะนั้นปัจจุบันอาจารย์ก็ไม่ได้เลี้ยงจากหนอนคือไม่ได้ไปเกี่ยวกับหนอนอะไรใช่ไหมยังเกี่ยวอันหนึ่งก็คือว่าใช้ผงดักแด้ okay. นอนไหมนะฮะเอามาผสมส่วนหนึ่งนะและส่วนที่จะมีปัญหาในเรื่องว่าถ้าแพ้ไข่ตีนแพ้อะไรเนี่ยเราก็จะใช้ไข่ไก่แทนก็โอเคอยู่นะฮะคือแสดงว่าอาจารย์ธวัฒน์ตัวนี้ว่าหนึ่งคือสายพันธุ์ที่ถูกต้องหรือมาที่เกี่ยวกับงานเรื่องอาหารความต้องการสองอย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับครับก็ถ้ามันเป็นถังเช่าเนี่ยมันจะมีตัวที่ดั้งเดิมนะคือถังเช่าเขาเรียกถังเช่าทิเบตคือที่เป็นตัวนอนแล้วมีไอ้นี้ขึ้นมาแต่ว่าไอ้ตัวนี้จริงๆเนี่ย
กติมันขึ้นได้ในแมลงหลายตัวหลายหลากหลายทีเดียวล่ะแล้วก็ไอตัวนี้มันเป็นไอตัวนั้นมันขึ้นมามันเป็นสีดำหรือสีเทาๆนะฮะแต่ว่าไอตัวนี้จริงๆมันเป็นสีอะไรสีส้มสีเหลืองแล้วอย่างนี้นะฮะถ้าเกิดว่าดูด้วยสายตาจะรู้ไหมฮะว่า1คือสีทองแท้นะฮะ2คือมีสรรพคุณปกติแล้วถ้ามันเป็นสีเข้มๆหน่อยนะฮะสารสำคัญมันคือคอไดเซปีนนะก็จะมีเยอะเป็นพิเศษแต่ถ้ามันสีออกซีดออกเหลืองๆอะไรนะมันก็จะน้อยอย่างนี้อาจารย์ใช้เวลาเพาะในห้องที่หลังจากเคลียร์เชื้อมาแล้วในสักกี่วันนะปกติแล้วก็จะใช้อยู่ตั้งแต่45วันถึง75วันอุณหภูมิปกติก็จะใช้ประมาณช่วง22มีช่วงกระตุ้นช่วงอะไรด้วยใช่ไหมมีฮะแสงครับแสงมีไหมแสงก็ใช้อยู่ครับเพราะว่าถ้าปกติถ้าจะให้มันออกดอกดีตอนแรกเราก็จะใช้แสงสีน้ำเงินกระตุ้นให้มันเกิดดอกใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะใช้แสงสีแดงกับน้ำเงินเป็นช่วงแสงนี้จะทำให้การเจริญมันดีนะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ตอนใกล้จะเก็บเราก็จะเพิ่มสีแสงสีแดงอันนี้เป็นสูตรของอาจารย์นะอันนี้มันมีงานวิจัยออกมาเยอะแล้วก็ใช้ค้นคว้าจากวิจัยมาครับแล้วถ้าเป็นปกติถ้าเป็นคนที่จะทำกิจการเรื่องนี้นะแยกส่วนแบบคนกินกับคนทำคนกินเนี่ยนะก็อะไรส่วนคนกินอันนี้คนทำเนี่ยถ้าเกิดจะอยากจะลงทุนทำหรืออะไรเนี่ยมีความยากลำบากไหมก็ไม่ยากอะไรครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าจะทำในระดับที่ระดับครอบครัวเอาง่ายๆกินเองในครอบครัวเพื่อที่จะกินหรือแจกพรรคพวกอะไรเนี่ยนะก็เอาหม้อหุงข้าวมาตรฐานสักหม้อหนึ่งสำหรับครอบครัวหนึ่งนะก็ใช้ข้าวหุงข้าวเจ้าเนี่ยเป็นหลักอาจจะเพาะทีนึงสักข้าวกิโลหนึ่งอะไรลักษณะนั้นก็ง่ายๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราก็จะใช้ข้าวกิโลหนึ่งนะฮะแล้วก็ใช้น้ำสักลิตรหนึ่งแล้วก็เอาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์สัก100ซีซี 3% นะฮะแล้วก็เอาไอ้น้ำส้มสายชูสัก10ซีซีน้ำส้มสายชูมันปกติ 5% อะไรนะฮะเราก็จะเอาน้ำส้มสายชูเนี่ยผสมกับไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ให้มันเป็นเขาเรียกเปอร์ออกซิแอซิดนะฮะเป็นเปอร์อะซิติกแอซิดอะไรลักษณะนั้นซึ่งปกติแล้วถ้าเราจะใช้ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์เราจะใช้เพื่อที่จะควบคุมการปนเปื้อนของเชื้ออื่นคือไปฆ่าเชื้ออื่นให้หมดกันไม่ให้อะไรสปอร์ของเชื้อต่างๆที่เราไม่ต้องการปกติแล้วเราก็จะหุงเนี่ยมันก็จะหุงก็ธรรมดาไหมอุณหภูมิตั้งแต่60ขึ้นไปเนี่ยมันก็จะไปฆ่าไอ้พวกเส้นใยที่เขาเรียกว่าเป็นเวเจติทีฟพาร์ทตายหมดนะแต่ว่ามันจะลงแล้วตอนนี้หุงข้าวแบบที่เรากินอย่างนี้ก็เอาน้ำที่เราผสมตามเนี่ยใส่ลงไปนะพอข้าวเย็นแล้วก็ไม่ใช่พอข้าวสุกนะเราก็จะตักใส่ถุงพลาสติกแบ่งลงใส่ถุงพลาสติกอาจจะ20-30ใบถุงพลาสติกธรรมดาเนี่ยถุงพลาสติกอาจจะถุงพลาสติกทนร้อนนะแต่ก็ต้องทนร้อนทนร้อนอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวเป็น PP เป็น PP ใส่แล้วก็มัดถุงไหมครับใส่เรียบร้อยแล้วก็แล้วก็จะเอาเชื้อเห็ดใส่นะไอเชื้อเห็ดนี่สำคัญมากจะเอามาจากไหนเชื้อเห็ดนี่ปกตินี่ใครมาที่นี่เราก็แจกไปไม่มีอะไรครับปกติแล้วที่อบรมเราก็เห็นในข่าวว่าอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกเมื่อวานบอกว่าแล้วพออบรมนี่ความรู้มีแล้วเอาเชื้อเห็ดกลับไปด้วยก็ปกติก็จะแจกกันไปแล้วก็ใช้เคลียร์ลงไปในถุงก็เอาต้องมีห้องอะไรที่มันโอ้แบบถ้าวิธีการแบบระดับนี้จริงก็ไม่ต้องมีอะไรครับแค่ใส่ชื่อเข้าไปแล้วเราก็เอาไปไว้ในที่มืดสักประมาณ3อาทิตย์เส้นใยมันก็จะเป็นใยขาวเดี๋ยวอันนี้นี่ไม่มีอย่างอื่นอาหารเลยมีกินข้าวอย่างเดียวข้าวอย่างเดียวก็ได้ครับก็พอเส้นใยมันขึ้นเต็มอาหารแล้วนะถ้าเราจะเอากระตุ้นสักหน่อยนะคือให้มันได้แสงก็เปิดแสงธรรมดาเนี่ยหรือแสงกลางวันธรรมดาเนี่ย
ให้มันสักอีกประมาณสักครึ่งเดือนอะไรลักษณะนั้นเราก็สามารถที่จะใช้ข้าวที่มันมีเส้นใยเห็ดขึ้นเรียบร้อยนะไปอบให้แห้งนะอบให้แห้งนี่ก็ใช้เตา อะไรนะใช้อะไรไอ้ที่ อะไรเตาจันบินเตาจันบินนะฮะนะเอามาอบสักประมาณครึ่งประมาณสักวันหนึ่งนะมันก็จะแห้งแห้งแล้วก็เอามาบดเป็นผงทีนี้จะกินมาม่ากินก๋วยเตี๋ยวกินอะไรก็ตักใส่สักอ๋อแสดงว่าตอนนี้เห็ดอยู่ในข้าวเลยนะในข้าวเรียบร้อยแล้วกินไปพร้อมกับข้าวพออันนั้นพอที่จะเอ๊ะผมฟังอาจารย์พูดดิไม่ได้มีเกี่ยวกับตู้เย็นเลยไม่มีไว้อุณหภูมิห้องตลอดอุณหภูมิปกติเนี่ยได้ผมไม่ต้องไปห้องเย็นถ้าเลี้ยงเส้นใยนะแค่เส้นแค่อุณหภูมิปกตินี่ก็ใช้ได้ถ้ามันจะร้อนไปก็คือถ้ามันเกิน30ขึ้นไปเชื้อมันอาจจะไม่เดินเชื้อมันอาจจะตายแต่ว่าปกติแล้วอุณหภูมิในร่มบ้านเรานี่จริงมันก็ต่ำกว่า30อยู่แล้วถ้ามันเกิน30นี่เป็นช่วงที่เราไม่ต้องทำหน้าร้อนจัดๆอันนี้เป็นในเชิงไปทำหน้าฝนหรือไปทำหน้าร้อนก็ได้ในเชิงกินเองทำกินเองไม่ต้องไปสนใจว่าอะไรก็จะสะอาดยังไงจะอันไหนก็ใส่กันทีนี้ในเชิงการค้าอย่างเช่นคนที่สนใจทำตู้เย็นเนี่ยจะต้องมีอะไรบ้างครับอุปกรณ์ห้องเย็นมีห้องมีเครื่องออกเคมอะไรไหมเนี่ยหลักๆนี่ถ้าจะทำขายนะขอเข้าห้องน้ำครับถ้าจะทำขายนี่นะถ้าจะทำขายนี่มันมีอะไรหลายอย่างที่จริงแล้วมันไม่มีอะไรยากสักอย่างมันสำคัญอยู่ที่เวลาเราผิดขึ้นมาแล้วเนี่ยตอนที่จะขายเนี่ยมันมีปัญหาอันหนึ่งคือเราจะต้องไปมีอย.ใช่ไหมฮะครับอันนี้คือเรื่องยากแล้วอย.ที่อาจารย์ธวัชทำนี่ถึงขั้นต้องไปตรวจสารอะไรไหมก็รู้ว่าอย่างเงี้ยอาจารย์ก็ปกติถ้าจะให้มีอย.เนี่ยมันก็จะต้องมันมีกฎระเบียบอะไรของเขาเนี่ยซึ่งมันจะต้องส่งตรวจพูดง่ายเสียเงินส่งตรวจว่ามีเชื้อปนเปื้อนอะไรมีสารปนเปื้อนอะไรนะฮะแล้วก็มีอะไรทางโภชนาทางอะไรต่ออะไรถ้าเราจะขายเป็นอาหารเสริมเป็นขั้นตอนขั้นตอนอีกอันนึงคือวันนี้อาจารย์ทำอยู่นี่คือเป็นเส้นอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็หมายความว่ากินเป็นแบบชาเลยครับอันนี้ก็สะดวกดีครับอันที่สองอาจารย์ทำเป็นรูปไหนอันนี้รูปอะไรอันนี้เป็นแคปซูลครับครับแคปซูลก็อันนี้แบบนี้เหมือนกันถูกไหมครับครับแบบนี้เหมือนกันก็คืออันนี้เป็นคำแนะนำของทางวงการนี่คือกินยังไงกินตอนเช้าตอนเย็นวันละกี่ครั้งปกติแล้วง่ายๆนะฮะถ้าใครที่จะเริ่มกินก็อาจจะกินตอนเย็นๆนะฮะตอนเย็นๆก่อนนอนสักสองสามชั่วโมงอะไรต่ออะไรก็แล้วคนที่ควรกินนี่เป็นใครเด็กคนแก่ปู่ย่าตายายหรือว่าตาลูกกตัญญูให้พ่อแม่กินคนที่เริ่มมีอายุนะก็ควรกินนะก็มันก็ช่วยไปฟื้นฟูหลายเรื่องนะมันเป็นเรื่องของการป้องกันด้วยหรือว่าสมบัติใช่ฮะมันถ้าคุณสมบัติไอสารสำคัญของมันคือคอร์ไดเซปีนนะคอร์ไดเซปีนนั้นมันจะไปโปรแกรมให้พวกเซลล์ที่ผิดปกติเนี่ยขจัดตัวเองมันเพราะนั้นเราซื้อขายกันหรือว่าสรรพคุณของมันจริงๆคืออยู่ที่ตัวสารออกฤทธิ์ถูกไหมครับไม่ใช่ว่าอยู่ที่ว่ากี่กิโลกี่แคปซูลครับคือเขาเรียกว่าแอคทีฟอินกิเลียนประมาณนี้เราดูด้วยสายตาคือดูสายตาดูไหมเหลืองเข้มคนดูสายตาดูนี่แต่เม็ดแคปซูลดูไม่รู้เท่าที่จากประสบการณ์เราจริงๆแล้วมันจะต้องวิเคราะห์ฮะมันจะต้องเราทำแต่ละชุดเนี่ยเราก็จะส่งไปวิเคราะห์ครับมันก็จะมีแลบอย่างแลบกลางนะที่เชียงใหม่นี่ก็จะมีแลบกลางแลบของคณะเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อะไรนะทีนี้ของอาจารย์ธวัชทำมาเนี่ยมีจุดเด่นจุดดีกับคนอื่นที่สุดเลยเนี่ยผมเท่าที่ผมสืบมาแล้วว่าฝีมือการแยกเชื้อเนี่ยสุดยอดคือที่สำคัญเนี่ยนะเวลาเราพ่อเลี้ยงเนี่ยนะฮะอันไหนที่มันมีเชื้อปนเปื้อนมีอะไรตัวอะไรเราต้องเช็คเกือบทุกวันนะต้องคัดเข้าคัดออกหมดเลยมันก็ต้องคัดทิ้งไปที่มันมีการปนเปื้อนครับไม่ใช่เก็บไว้ไม่ใช่อย่างอื่นใช่แล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องการปนเปื้อนของอาจารย์ธวัชอันนี้ใช้ในรูปการค้าใช้ชื่ออะไรฮะเนี่ย
มันจริงๆแล้วของเรานี่มันไม่ได้ค้าขายเป็นเรื่องเป็นราวอะไรสักเท่าไหร่คือให้บริการเป็นหลักนะปกติเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นใช้เป็นต้นแบบสำหรับคนที่จะไปผลิตคือไปทำธุรกิจด้านนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะทำเป็นในลักษณะงานวิจัยงานพัฒนาเป็นหลักซึ่งพอเราวิจัยเราพัฒนาออกมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้เป็นต้นแบบสำหรับที่จะถ่ายทอดให้คนที่สนใจคนที่จะเอาไปทำสามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพได้ครับเป็นอุตสาหกรรมใหญ่ๆนี่มีทำบ้างแล้วมีเยอะฮะเพราะว่าคนที่อบรมนะครับจากไอ้อย่างราชภัฏจากที่มช.จากที่ของก็ไปก่อนธุรกิจมีแล้วมีทั้งหมดผมว่าตอนนี้สัก 4,000-5,000 คนน่าจะมีละแล้วก็ก็แล้วแต่ว่าจะไปทำยี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวทราบนิดนึงว่าอาจารย์ก็ไปทำให้กับต่างประเทศกันนะก็หลักๆนี่มีมาหมดนะฮะมีมาตั้งแต่เนปาลมีเนปาลก็มีมามีอินเดียก็มีมานะฮะแล้วก็อะไรสิงคโปร์มาเลอินโดนีเซียออสเตรเลียอเมริกาอะไรพวกนี้มาหมดนะครับก็เยอะนะฮะต่างประเทศก็มาเยอะแต่ว่าที่เยอะที่สุดนี่จะมาจากเวียดนามเวียดนามนี่20-30คนที่มาอย่างนั้นนะเป็นเค้าเรียกว่าเป็นคือเป็นตู้แล้วเป็นฟาร์มอยู่ในประกอบอาชีพแล้วฟาร์มเป็นฟาร์มใหญ่ๆทั้งนั้นเลยถ้าเป็นเวียดนามนะฮะเพราะว่าเวียดนามจริงๆนี่ราคาที่เขาขายเขารู้จักกันทั้งหมดนะผมเขารู้จักกันมาก่อนแล้วก็ที่สำคัญของเวียดนามนี่ดีอย่างนึงคือทางนั้นจริงๆสินค้าจีนจริงๆไม่ค่อยเข้าไปวุ่นวายทางนั้นสักเท่าไหร่นะถือเป็นความพอใจไม่พอใจระหว่างประเทศบ้านเรานี่ยินดีต้อนรับบ้านเรานี่มันสินค้ามาจากจีนนี่ทำให้คนที่พ่อบ้านเรานี่ยุ่งยากคือตอนนี้ถ้าคนในเวียดนามจะกินนี่ก็คือกินที่ผลิตในเวียดนามแล้วเพราะอาจารย์ไปให้ความรู้เลยแม่นะเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงก็มานานแต่ว่าตอนนี้จริงๆของเราไปขายที่นั่นก็มีปัจจุบันอาจารย์ขายยังไงเนี่ยเป็นขายทางไปสนีขายอะไรเป็นยังไงครับก็ส่วนใหญ่ก็ไม่เน้นขายแต่ว่าหาเจอแล้วกันเอาบางทีมีงานมีอะไรเราก็ไปออกบูธไปอะไรต่ออะไรให้เขาเห็นหน้าสักหน่อยแล้วก็เขารู้จักตรงนั้นเขาก็ติดตามมาอะไรลักษณะนั้นอ่ะอันนี้ลูกจะมีค้นในเว็บได้ใช่ไหมค้นใน Google ได้มีครับครับก็ความรู้มากมายนะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยใครจะอยู่ส่วนไหนผู้บริโภคผู้ผลิตหรือผู้ที่จะมาจ้างผลิตนะอันนี้ก็ยังทำได้อยู่ใช่ไหมครับอาจารย์บอกขอเบอร์โทรศัพท์นิดนึงนะฮะครับเบอร์โทรผมก็0817842952ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับครับขอบคุณครับ